วันนี้ผู้จัดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากที่ขับเข้าไปในถ้ำหลวงถ้ำโต๊ะหลวงจังหวัดกระบี่ออกมาขอโทษแล้วก็พร้อมรับผิดทางคดีนะครับเขาอ้างว่าขับเข้าไปเพราะเห็นว่าเป็นทางลัดไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นโบราณสถานนะครับแต่มีรายงานค่ะว่ามีสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ร่วมกระทำผิดอยู่ด้วยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปวัดพิกัดในจุดเกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันและรักษาป่าปลายพญาจังหวัดกระบี่ตรวจสอบที่เกิดเหตุจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากผ่านถ้ำโต๊ะหลวงตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกเพื่อวัดค่าพิกัดและตรวจร่องรอยความเสียหายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่เข้าไปขับขี่นะคะก่อนหน้านี้ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึกตามความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484มาตรา54ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าขณะที่ผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากเปิดเผยว่าไม่เคยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนแต่ในวันที่เกิดเหตุเป็นเวลาใกล้ค่ำเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวมีถ้ำลอดผ่านเป็นทางลัดจึงขี่เข้าไปไม่ทราบว่าเป็นโบราณสถานและหลังเกิดเหตุไม่สบายใจนะคะฝากขอโทษสังคมส่วนคดีก็พร้อมที่จะยอมรับผิดค่ะคือวันนั้นที่ว่าผมคือไม่ได้ตั้งใจจะเข้าในถ้ำจริงๆนะเพียงแต่ว่าคือบังเอิญว่าเราขี่ผ่านมันมาจากค่ำเลยแล้วก็เป็นทางนั้นเป็นทางผ่านที่ว่ามันจะกลับไปได้เร็วกว่าเพื่อนเลยว่าเราไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เสียใจมากคือเราไม่ได้มีการแข่งขันอะไรละอย่างคือเป็นการท่องเที่ยวคือเรียนแบบแอนดูโรท่องเที่ยวธรรมดาเนาะก็คือเราก็พยายามคือเสียใจมากเนาะพยายามขอโทษเนาะขอโทษทุกอย่างที่ว่าผิดไปแล้วเนาะก็คือเราผิดไปจริงๆที่ว่านะคือยอมรับผิดคือขอโทษพี่น้องเนาะชาวคลองหินที่ว่าทำไม่สบายใจเนาะล่าสุดนายภัตติพงษ์สุนทรวรผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่นำป้ายไปติดตั้งในด้านหน้าถ้ำโต๊ะหลวงเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะเบื้องต้นจากการสอบสวนตำรวจยังพบว่ามีสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ร่วมด้วยซึ่งได้รับแจ้งว่าจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในเร็วๆนี้ค่ะ